สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่บ้านกันแล้วก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวอุปกรณ์ในการถ่ายทำคลิปแล้วก็มาทดสอบกล้องด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับช่องวีชัยบล็อกนะครับผมก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับวิดีโอบล็อกหรือว่าวีล็อกนะฮะที่คนอื่นชอบพูดกันนะครับผมจะใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำคลิปลงช่องเนี่ย2ตัวด้วยกันนะฮะเท่าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็ดีมีประสิทธิภาพดีมากนะครับตัวแรกที่ใช้ก็คือตัวนี้กล้อง GoPro Hero Back นะฮะ GoPro 7นี่ตัวนี้มองเห็นไหมครับจะเป็นกล้อง GoPro 7สีดำนะครับลักษณะก็อย่างที่เห็นเลยคือแบบนี้เลยนะฮะนี่ GoPro 7สีดำเห็นไหมมีเลข7อยู่นะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะตอนที่ซื้อมาตัวนี้เนี่ยก็ราคา 15,000 บาทประมาณนะฮะผ่านมา1ปีรู้ไหมเหลือเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นนะเมื่อวานนี้ดูในเว็บแล้วรู้สึกว่าน่าจะเหลือประมาณสัก 7-8,000 เนี่ยถูกมากนะฮะตัวเนี้ยจริงๆกล้อง GoPro 7แล้วดีมากก็คือว่ามันมีการสั่นที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับคนที่ชอบแบบว่าถ่ายคลิปเล่นเที่ยวกินอะไรเงี้ยกล้องนี้เหมาะมากนะครับก็เวลาที่ทำก็แบบนี้เลยwalk เวลา walk ก็อย่างนี้เลยนะนี่พร้อมด้วยตัวขาจับนะครับขาตัวนี้ดึงได้ด้วยนะนี่ดึงออกมาได้3ระดับนะครับแล้วก็กางออกมาแบบนี้ได้ด้วยนี่ลักษณะแล้วก็ตั้งตรงไหนก็ได้แล้วก็พูดนะครับผมตัวนี้กล้อง GoPro 7เนี่ยจะต้องซื้อแบตสำรองเพิ่มด้วยผมก็มีแบตสำรองเวลาไปเที่ยวไหนนะฮะก็จะมีกล้อง GoPro 7 1ตัวข้างในนี้มีเมมโมรี่64 GB นะครับแล้วก็แบต1ก้อนแล้วก็แบตสำรองอีก2ก้อนเห็นไหมพกติดตัวไปตลอดนะครับเพราะว่าแบตจะหมดไวมากหลังจากแบตหมดไวเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ชาร์จให้มันเต็มทั้ง3ตัวนะเวลาออกไปเที่ยวไหนหรือว่าออกไปวอล์กที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องพร้อมนะฮะข้อเสียของกล้อง GoPro 7นะครับผมต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่มีข้อดีอย่างเดียวมีข้อเสียด้วยนะครับข้อเสียของเขาก็คือว่าเวลาถ่ายไปนานๆเนี่ยมันร้อนพอมันร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันไม่ตัดเองอ่ะคือมันก็จะหยุดเลยหยุดนิ่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาถ่ายไปแล้วถ้ามันร้อนจัดๆนะมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นอ่ะค้างเขาเรียกว่าค้างแล้วก็หลังจากที่มันร้อนไปก็ไม่ได้อะไรมาเลยไฟล์นั้นคือเสียเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือว่าถ่ายทีละช็อตทีละ5นาที10นาทีหรือทีละ3นาทีแล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะก็พกสะดวกสบายนะฮะเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนก็ถือแค่กล้องตัวนี้ตัวเดียวเดินแล้วก็เวลาจะวอล์กก็หันหน้ามานะข้อเสียของกล้อง GoPro 7ให้ดูข้อเสียไม่ใช่มีข้อดีอย่างเดียวข้อเสียคือมันไม่มีหน้าจอมันไม่มีหน้าจอนะครับผมมันไม่มีหน้าจอพอไม่มีหน้าจอเสร็จเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเองในนี้เราก็คือกะเอาตลอดกะว่าเฮ้ยสวัสดีครับอะไรนี่กะเอานะฮะแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ว่าทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่แล้วเป็นกล้อง GoPro 8ที่ออกมาใหม่นะจะดีกว่านี้หน่อยนะครับผมคนที่ซื้อปีนี้ก็จะได้ GoPro 8แล้วก็ GoPro Max ถือว่าได้เปรียบมากนะครับถือว่าได้เปรียบมากกับตัวนี้นะฮะตัวที่2ที่ผมใช้เป็นประจำเลยนะครับก็คือมือถือตัวนี้นะฮะ Samsung Galaxy Note 10 Plus นะครับผมต้องเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปเพราะว่าบางทีเนี่ยกล้อง GoPro 7เนี่ยมันไม่สะดวกนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยตัว Samsung Galaxy Note 10 Plus เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันมีการสั่นเหมือนกับกล้อง GoPro 7เลยนะครับนี่ตัวนี้จะเห็นภาพที่อยู่ข้างในนี่ก็จะเป็น Canon EOS M50 ที่กำลังใช้ถ่ายอยู่นะครับลักษณะประมาณนี้นี่นะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับก็ถือถ่ายปกติเลยก็เปิดปุ๊บเปิดไออันนี้คงไม่ต้องสอนเปิดแล้วก็เลือกวิดีโอแบบนี้นะมันก็จะวิดีโอก็จะมาประมาณนี้เห็นป่ะเราก็จะเดินถ่ายถืออย่างนี้เลยอันนี้จะให้ความรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นกันเองให้ความรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าไอตัวมือถือนี่นะเพราะว่าตอนนี้ใครๆเขาก็แบบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกันหมดแล้วมาไลฟ์สดนะเวลาเดินถือเดินโดยเฉพาะตลาดเนี่ยมันจะเป็นที่พลุกพล่านหน่อยแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราจะเป็นจุดสนใจนะทุกคนก็จะหันมามองเราคนเดียวนะครับผมมันก็ใช้มือถือเดินถ่ายเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นกันเองนะครับก็คน
คนที่ขายของเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเป็นกันเองกับเราเพราะว่าใช้มือถือเห็นไหมแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะอันนี้มีการสั่นเหมือนกันเวลาโยกเวลาเดินอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะฮะก็ทำให้ภาพเรามันสมูทนะฮะมันสมูทขึ้นนะครับอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปนะฮะมี2ตัวด้วยกันก็คือ Samsung Galaxy Note 10 Plus เป็นมือถือนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ GoPro Hero Black นะครับคือตัวนี้นะฮะใช้งานง่ายทั้ง2ตัวเปิดมาปั๊บก็ถ่ายได้เลยเปิดปุ๊บก็ถ่ายได้เลยนะ2ตัวนี้นะครับคู่กันแล้วหลังจากเราถ่ายเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาตัดเขาเรียกว่าตัดต่อใช่ไหมคือตัดส่วนที่มันเกินส่วนที่มันขาดหรือส่วนอะไรให้มันมาต่อกันนะครับผมก็จะตัดต่อในตัวแอปพลิเคชันนะฮะที่มีชื่อว่า KineMaster นะครับ KineMaster คือตัวนี้นี่เอาไปไหนละเดี๋ยวเปิดตัวนี้นะฮะ KineMaster เดี๋ยวขอแยกโฟกัสไปที่ตัวมองเห็นไหมเอ่ยมาแล้วมาแล้วนี่ใช้ตัวนี้ KineMaster นะครับ KineMaster แล้วกดไปตรงเนี้ยโปรแกรมเนี้ยที่ผมใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับคือตัวนี้นี่ตัวนี้นะ KineMaster นะครับเห็นไหมก็จะตัดในมือถือนะครับเป็นหลักๆนะฮะแต่ถ้าเอาโน้ตบุ๊กไปแต่ถ้าเราเอาโน้ตบุ๊กไปนะครับผมเราก็จะตัดในโน้ตบุ๊กผมก็มีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเอาไว้ตัดนะครับก็ใช้ไฟล์ก็ดึงมันจะมีสายอ่ะอันนี้มันแกะออกได้นะฮะตัวนี้ดึงแบบนี้เนี่ยมันดึงตัวข้างบนนี้นะมันจะสามารถดึงออกมาได้นะครับข้างบนเนี้ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามันล็อกนิดเดียวไม่ได้ล็อกเยอะมากนะครับมันเนี่ยมันล็อกนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะดึงงัดออกปึ๊บอย่างนี้เห็นป่ะแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงกล้องออกมานะครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะก็ไม่ได้ใช้ไอตัวจับเท่าไหร่นะครับบางคนเขาก็แบบว่าใช้แค่ตัวเนี้ยถืออย่างนี้ถ่ายก็ได้อย่างเงี้ยนะถือแบบนี้ถ่ายนะครับบางคนนะแต่ว่าผมจะมีมือจับหน่อยเพื่อความสะดวกสบายนะอันนี้คือลักษณะกล้อง GoPro 7มันจะเล็กๆหน่อยนะครับเล็กๆมากๆเลยนะฮะก็เวลาใส่แบตใส่เมมใส่อะไรมันก็อยู่ในนี้หมดเลยเนาะอันนี้คงไม่ต้องสอนวิธีใช้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตนะฮะแบตตัวนี้นะครับข้างๆแบตก็จะเป็นเมมโมรี่การ์ดตัวนี้เมมโมรี่การ์ดผมใช้64 GB นะเมมโมรี่การ์ดนี่ผมใช้64 GB นะครับ64 GB เลยเมมโมรี่ผมนี่นะฮะเนี่ยเวลาที่จะเอาไฟล์เข้าไปในตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเวลาที่จะเอาไฟล์เข้าไปในตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็เปิดตัวข้างหลังที่เป็นข้างๆกับ GoPro 7ตัวนี้นะฮะเปิดข้างๆ GoPro 7ตัวนี้แหละที่เราจะใช้ไฟล์นะฮะนี่โอเคนี่ตัวนี้นะก็เปิดออกมาเปิดออกมานะอาจจะต้องออกแรงนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็ดึงออกมามันจะมีช่องให้เราเสียบสายตัวเนี้ยเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็โอนไฟล์ในเนี้ยที่เราถ่ายเนี่ยเข้าสู่โน้ตบุ๊กนะครับก็ทำให้สะดวกสบายนะฮะต้องทำให้สะดวกสบายแล้วก็ใช้โปรแกรม Premiere Pro ตัดในตัวโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแล้วก็เรนเดอร์ออกมาแล้วก็อัพลง YouTube นะครับอันนี้ก็จะสำหรับคนที่อยากทราบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยบางครั้งก็ถ้าไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กไปเนี่ยผมก็โอนไฟล์จากตัวนี้นะฮะตัวนี้ GoPro เข้าในมือถือ Samsung Galaxy Note 10 Plus ตัวนี้แล้วก็ตัดนะฮะที่สาเหตุที่เลือกใช้ Samsung Galaxy Note 10 Plus เพราะว่ามันมีปากกาต้องบอกก่อนเลยนะมีปากกานี่ดึงออกมามีปากกาปากกาตัวนี้มันสะดวกมากเพราะว่าเวลาเราจิ้มเนี่ยมันจะบางทีมือเรามันใหญ่นะเห็นไหมมือเรามันใหญ่เวลาเลื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะผิดมั่งถูกมั่งเงี้ยจิ้มปั๊บมันก็ผิดก็ถูกเงี้ยก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้เป็นปากกาปากกาก็จะจิ้มนะฮะก็เลย S Pen เห็นไหมมันก็จะสามารถวาดอะไรลงไปก็ได้ไหมS Pen นะครับเนี่ยก็จะวาดนั่นวาดนี่หรือไม่ก็เอาไว้จิ้มอะไรต่างๆนานานะมันก็สะดวกตรงที่มีปากกานะมีปากกา S Pen นี่แหละนะครับตบมือรุ่นหนึ่งก็ทำได้นะบางคนใช้ตัวอื่นก็ทำได้ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้คือมันมีการสั่นเวลาที่เราถือเดินแบบว่าเดินไปเงี้ยก็เราก็เวลาโยกเวลาเดินเนี่ยมันจะวูบๆใช่ไหมฮะ
สังเกตคนที่เขาไม่มีการสั่นเนี่ยมันจะสั่นสั่นสั่นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เวียนหัวแต่ตัวเนี้ยไม่เวียนหัวนะฮะก็เปิดมาก็พูดเลยอย่างนี้เลยหันหน้าเข้ากล้องหน้าก็ชัดเลยสวัสดีครับนี่แล้วก็เดินคุยกับคนนั้นคนนี้ไปก็เพลินดีนะครับอันนี้ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากัน2ตัวนี้ระหว่างตัว GoPro 7กับมือถือ Samsung นะฮะก็มันก็ยังไม่มีตัวที่ดีที่สุดแต่มันเหมาะสมที่สุดต้องหากล้องตัวนั้นนะครับที่มันตอบโจทย์เรานะมันไม่มีตัวดีที่สุดสำหรับเราแต่มันมีตัวที่เหมาะสมที่สุดนะตัวนี้ถือไปตลาดถือไปถ่ายอะไรง่ายมันเหมือนแก๊งก้องกะโหลกกะลาอะไรเขาก็จะไม่ได้สนใจคือมันเล็กเห็นป่ะมันไม่ได้เวอร์วังอลังการคือเวลาถือไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่จุดสนใจพูดง่ายไม่เป็นจุดสนใจของคนอื่นเขานะมันเขาก็จะมองแบบปกติเอ้ยแบบของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเหมือนเราเล่นขายของอะไรเขาก็จะมองแบบนั้นแล้วก็เป็นกันเองมากกว่านะส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้ใครก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วพอใครก็ยกขึ้นมาถ่ายเนี่ยเขาปกติอย่างผมมาถ่ายผมก็ปกติก็แบบเล่นกล้องอะไรเงี้ยก็ปกตินะครับก็แล้วแต่เครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาชอบแต่ว่าถ้าจะให้ดีแล้วมีงบต่างๆที่จะลงทุนดีๆเลยผมก็แนะนำให้ไปกล้องพวก Canon เป็น Sony ไปเลยนะฮะรุ่นที่แบบดีๆไปเลยแล้วก็ซื้อไม้กันสั่นตัวนึงแล้วก็เดินทำแบบดีๆไปเลยแต่ถ้ายังไม่มีก็ใช้มือถือเครื่องที่เรามีตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วก็หรือว่าจะใช้ GoPro ตั้งแต่7ขึ้นไปก็ได้นะก็พอได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอลงช่องวีชัยบล็อกนะครับไม่เกินนี้นะฮะตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายอยู่ตรงนี้นะไม่รู้มองเห็นไหมที่ถ่ายอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัว Canon EOS M50 นะครับนี่ตรงนี้นี่ที่ถ่ายอยู่ตัวนี้กล้องตัวนี้ราคาถูกมากมันเป็นกล้องมิเรเลสขนาดเล็กนะครับผมตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ย 25,000 26,000 นะตัวนี้พอผ่านมาก็จะตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง10,000หรือมั้งหรือ10,000กว่านะครับหรือประมาณ14,000-15,000นะครับก็ซื้อมาถ่ายทำได้นะก็สะดวกสบายดีเห็นหลายๆท่านรีวิวมาผมก็โอเคก็ประทับใจนะครับนี่ที่ถ่ายอยู่เห็นไหมมองเห็นไหมเห็นสภาพบ้านด้วยนะครับผมก็วันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะฮะแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมช่องวิชัยบล็อกก็ยังคงเสน่ห์เดิมนะครับก็คือว่าการเป็นช่องที่ยังคงเป็นในแนวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่นะครับหลักๆนะก็มีธรรมชาติบ้างมีรีวิวร้านอาหารแล้วก็เพื่อช่วยผู้ประกอบการนะครับให้เติบโตแล้วก็มีการเชิงเกษตรนิดหน่อยนะเพื่อสอดแทรกเข้ามานะครับแต่ที่เน้นๆก็จะเน้นหลักในเรื่องเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ชาติพันธุ์นะฮะที่ยังคงหลักๆที่ยังอยากจะรักษาความต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้ซื้อหนังสือเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งหมดนะโดยเฉพาะชาติพันธุ์ในตระกูลไทยกระไดนะแต่ก็ไม่ได้เน้นมากก็ยังกระจายไปทั้งชาติพันธุ์สายอื่นด้วยนะครับก็จะมีไทยยวนคนเมืองเนี่ยความเป็นมาของคำว่าสยามไทยลาวขอมแล้วก็ชนชาติไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เผ่าพันธุ์ล่างเง่าเผ่าพันธุ์ในสยามอันนี้เป็นหนังสือหลักๆคู่มือที่อ้างถึงเวลาพูดในคลิปนะก็จะเป็นหนังสือในแนวสังคมวิทยานะที่เน้นการศึกษาสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์บ้างนะแต่ก็พยายามจะเน้นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมใส่เข้าไปนะแล้วก็บางครั้งมันในงานศิลปะวัฒนธรรมหรืองานประเพณีเนี่ยมันต้องรอพอมันรอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงมันจะไม่มีตลอด24ชั่วโมงหรือว่ามีตลอด7วันนะมันจะเป็นช่วงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะช่วงระหว่างที่รอเนี่ยเราก็จะไปแบบไปรีวิวใช้คำว่ารีวิวคือการเอาตัวเองเข้าเป็นประสบการณ์ส่วนนั้นของตรงนั้นคือเอาพาตัวเองไปเป็นประสบการณ์ส่วนนั้นนะครับคือการรีวิวว่าจุดนี้เนี่ยดีไหมหรือไม่ดีนะอย่างเช่นร้านกาแฟร้านอาหารวัดวาอารามตลาดก็ยังเป็นในแนวแบบวิถีชีวิตบ้านๆอยู่นะครับผมแอเรียพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเขตโซนภาคเหนืออยู่นะฮะยังไม่ได้หลุดไปที่ภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปยังดินแดนเหล่านี้ที่แปลกๆใหม่ๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาแบบใกล้ๆเราก่อนนะฮะแค่นี้ก็มีอะไรให้เราทำเยอะมากเพราะว่าชาติพันธุ์ที่อยู่บนภาคเหนือของไทยนี่ถือว่าเยอะที่สุดในทั่วทุกภาคนะฮะภาคอื่นยังมีแบบเยอะยังมีแบบน้อยๆแต่ภาคเหนือคือมีอะไรให้เราศึกษาค้นคว้าอีกเยอะมากนะครับไม่เฉพาะในตำรา
ขึ้นไปบนดอยก็จะเจอชาติพันธุ์นึงลงมาที่ลาบลุ่มก็จะเจอชาติพันธุ์นึงก็จะเจออย่างเงี้ยทำไม่หมดนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เสนอแนะได้ว่าอยากจะให้ทำอะไรรีวิวอะไรนะฮะทางช่องวิชัยบล็อกก็ยินดีน้อมรับคำติชมแล้วก็น้อมรับคำแนะนำนั้นนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะให้ช่องวิชัยบล็อกเนี่ยไปรีวิวทั้งวัดแล้วก็ตลาดที่คอมเมนต์มาเยอะมากแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะทยอยไปเก็บแหล่งท่องเที่ยวนั้นอะเอามาสะสมไว้ในช่องให้แล้วกันนะฮะหลายที่มากบางครั้งก็มันไม่ได้ไปเพราะบางครั้งมันต้องไปค้างคืนนะฮะอย่างเช่นทางถ้าไปทางเชียงใหม่ทางฮอดเนี้ยหรือทางแม่ฮ่องสอนเนี้ยมันก็ต้องไปนอนค้างเพราะว่าไปกลับไม่ได้นะฮะแล้วตัวผมเองก็มีภาระที่ต้องดูแลน้องหมาถึง2ตัวนะก็เลยจะมีข้อจำกัดในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะสะสมคลิปเหล่านี้ไว้นะฮะเหมือนบ้านเราอะถ้าบ้านเราเราก็อยากสะสมสิ่งที่ดีมีประโยชน์ในบ้านเราก็คือพระตลาดวัดอันนี้เราก็อยากสะสมไว้นะครับผมเกพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มุมมองรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทำวิดีโอบล็อกนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะเก็บสะสมคลิปของตัวเองบ้างอยากจะทำบ้างก็เอาไปใช้ได้คือกล้อง GoPro แล้วก็มือถือนี่แหละนะฮะค่อยๆสะสมค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะเป็นตัวของเรานะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะขอยุติจบการรีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอลงช่องวีใช้บล็อกนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ